สวัสดีเจ้าน้องอิ๋วสาวเนี่ยกินแซ่บเจ้าวันนี้น้องกะมากับเมนูผัดเฮ็ดโคนกับผัดผักกูดนะเจ้าวันนี้น้องกะเนี่ย2เมนูเลยเฮ็ดโคนกะเป็นเฮ็ดที่น้องได้ไปหามานะเจ้าวัตถุดิบต่างๆน้องกะได้หั่นไว้รอหมดแล้วนะเจ้าก่อนอื่นน้องกะตั้งกระทะใส่น้ำมันละกะมาใส่ในซอนของพริกกับหอมลงไปเจ้าพริกกับหอมวันนี้น้องกะจะตำเอานะเจ้าแล้วกะมาใส่จีนลงไปเจ้าพัดเฮือจีนเปิ่นซุกสักหน่อยกะมาใส่ในส่วนของเฮ็ดลงไปเฮ็ดไผ่จะหั่นเป็นชิ้นแบบไหนก็ได้นะเจ้าเอาตามใจชอบเลยน้องกะจะหั่นเฮ็ดประมาณนี้เลยเจ้ากะมาคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วกะมาปรุงรสปรุงตามใจชอบได้เลยนะเจ้าอันนี้น้องกะจะใส่ผงปรุงรสซอสฝาเขียวซีอิ๊วดำแล้วกะน้ำมันหอยเจ้าน้องกะจะปรุงแค่นี้ใครชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นได้เลยนะเจ้าการทำอาหารบ่มีผิดถูกเอาที่ทุกคนชอบว่าเลยอยากปรุงแบบไหนก็ปรุงไปเลยนะเจ้าพอปรุงทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาคนให้เข้ากันนะเจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเจ้าเมนูผัดเฮ็ดโคนก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะเจ้าก็ทำเหมือนผัดทั่วไปเลยนะเจ้าเปิ้นก็จะมีน้ำออกมานะเจ้าก็จะประมาณนี้เลยเจ้าประกาศมาทำผัดผักกูดเรานะเจ้ากะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วกะใส่ในส่วนของพริกกับหอมที่เฮาได้ตำลงไปเจ้าพัดให้มีกลิ่นหอมกะมาใส่ในส่วนของจีนลงไปพอจีนสุกประมาณนี้แล้วกะมาใส่ในส่วนของผักกูดลงไปผักกูดกะเป็นผักกูดที่น้องไปเก็บติดสวนยางน้อยมานะเจ้าที่น้องได้ทำคลิปลงไปนะเจ้ากะมาคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วกะมาปรุงรสนะเจ้ากะปรุงตามใจชอบได้เลยนะเจ้าพัดเฮ็ดกับพัดผักกูดก็ทำเหมือนพัดทั่วไปเลยนะเจ้าพอทุกอย่างเข้ากันแล้วน้องก็จะมาปรุงน้องก็จะใส่ผงปรุงรสซอสฝาเขียวซีอิ๊วดำน้ำมันหอยน้องก็จะปรุงแค่นี้เลยนะเจ้าเมนูพัดผักกูดก็เป็นเมนูที่น้องชอบกินแถมเมนูหนึ่งเลยนะเจ้าเช้าวันนี้น้องก็ได้เป็น2เมนูนี้เลยอันนี้พัดผักกูดของน้องก็เสร็จแล้วนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิ๋วสาวเนี่ยกินแซ่บได้ทำคลิปใหม่ออกมาให้ได้ดูได้ชมกันตัวเนื้อเจ้า